อ้าวนั่งรอประจำช่องครับจัดไปจักหนึ่งเพลงครับผมจวดจวดเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราะความจนต่างดิ้นรนหางานเธอได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารส่วนฉันได้งานพื้นบ้านเป็นกรรมกรเรารักกันอยู่ด้วยกันหลายปีไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเหมือนก่อนเธอร้องเพลงอยู่เธอก็รู้ว่าฉันอาทรก่อนฉันเข้านอนยังนึกอาวรห่วงเธอมาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหารเพื่อนัดเธอกลับบ้านวันนั้นฉันจึงได้เจอมีแขกใจใหญ่ร้องมาลัยให้เธอสุดท้ายเล่าเธอหลงเหอตามเข้าไปความรักก็เลยเป็นน้ำตาเสียเวลาต้องกลับมาเสียใจพอเห็นคาเฟ่ใจฉันเควอกสั่นควันหายปวดร้าวสวงในยังเสียวหัวใจไม่ลืมมาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหารเพื่อนัดเธอกลับบ้านวันนั้นฉันจึงได้เจอมีแขกใจใหญ่ร้องมาลัยให้เธอสุดท้ายเล่าเธอหลงเหอตามเข้าไปความรักก็เลยเป็นน้ำตาเสียเวลาต้องกลับมาเสียใจพอเห็นคาเฟ่ใจฉันเควอกสั่นควันหายปวดร้าวสวงในยังเสียวหัวใจไม่ลืมสวัสดีสบายดี FC แฟนครับสุขุมทุกคนครับผมก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลทินเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าแล้วครับผมมื้อนี้บ่ได้เข้าเว้นครับแต่ว่ามาล่อถ่ายคลิปตอนเพิ่นเอาขยะออกมาทิ้งครับก่อน16:00 น.ครับผมขั้นแรกกะพี่สีครับหลายเติบครับผมขั้นสองนี่กะมัดคอดผมครับไอหนุ่มหน้ามนคนยโสธรมาสั่นพี่หงครับผมเดี๋ยวได้ย่างอีกขั้นหนึ่งมาสั่นว่าพี่แอดนี่ครับผมตามที่ชีวิตและงานคนไกลบ้านไกลทินครับกับช่องคนอีสานไกลทินคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้เข้าเว้นครับนอนบ่หลับโอ้ยห้อนโพดอยู่ห้องก็เลยว่าโอ้ยมาถ่ายคลิปเพิ่นจังหน่อยกันนะสั่นดอกพ่อจะได้ให้ FC แฟนครับได้ฟังเพลงม่วนๆครับกับนักร้องประจำช่องคือเก่าแล้วครับผมแต่ค่อยฟังครับแต่ค่อยเบิ่งครับมื้อนี้ว่าเพิ่นสิเอาเพลงหยังมาลองสู่ฟังเนาะติดตามชีวิตและงานคุณแก่บ้านแก่ถิ่นไปก่อนๆเนี่ยครับผมพี่สีกับหนุ่มมาจากอำนาจสุดละยังเหลือไอ้หนุ่มหน้ามนคนไสยภูมิมาสั่นว่าขึ้นป้ายไปเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นสิเก้าพฤศจิกาครับผมเพิ่งก็ขึ้นป้ายไปแล้ววันแต่งเพิ่นเนาะ9 พฤศจิกาเงินเดิมพันกับ70,000ทอง2 สลึงคือว่านะครับพี่แอดเอาก็จะคอยว่ากันครับเพิ่นเข้ามาแล้วครับมาเบิ่งไอ้พี่หงครับพี่สีครับเพิ่นออกร่างกายกันทิ้งขยะคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังอกกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับบ่ว่าจะเป็น FC แฟนครับ
ให้กำลังอกกำลังใจทางช่องคนอีสานไกลถิ่นมาแล้วก็ให้กำลังอกกำลังใจพี่ๆแรงงานครับที่เพิ่นเฮ็ดงานคนสวนอยู่นี่เนาะดูแลต้นไม้บ้านเจ้านายครับผมนี่ล่ะความทุกข์ความยากครับบีบคั้นให้จากถิ่นจากฐานมาละมาขายเหี้ยขายแห้งแลกเงินเพิ่นครับความทุกข์ยากปากกรรมกินมันหมกความทุกข์ยากปากกรรมกินมันหมกเพิ่นว่าดำคือเก่าล่ะเจ้ากินแนวอื่นเลือกได้ยังตอนนี้กำลังอยู่ขันในกินยาเลิกยาสูบนะครับเลิกบุหรี่ก็คือพี่หงครับมีพี่หงมีพี่วิโรจน์แล้วก็คนขับรถพิธีกรครับคุณลีเดียคนขับรถเขาก็ยาดีจากพี่สมุทรครับกินเพื่อจะเลิกบุหรี่ครับผมแต่ว่ามีองค์ประกอบร่วมก็คืออยู่ที่ใจเราด้วยครับกินยาแล้วก็อยู่ที่ใจเราด้วยจาก1ซองก็เหลือสัก1มวนแล้วก็ค่อยลดไปแล้วก็จะเลิกได้เลยครับตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันอยู่ครับผมพี่หงแล้วก็พี่วิโรจน์แล้วก็คนขับรถของคุณลีเดียครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็มาดูวิธีการทิ้งขยะของคนสวนแหละพี่หงพี่สีพี่แอดยังไม่ออกมาครับก็เหมือนเดิมครับผมฝากเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับแรงงานคนไกลบ้านไกลถิ่นครับอ้าวนั่งรอประจำช่องครับจัดไปจักหนึ่งเพลงครับผมจวดจวดเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราะความจนต่างดิ้นรนหางานเธอได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารส่วนฉันได้งานพื้นบ้านเป็นกรรมกรเรารักกันอยู่ด้วยกันหลายปีไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเหมือนก่อนเธอร้องเพลงอยู่เธอก็รู้ว่าฉันอาทรก่อนฉันเข้านอนยังนึกอาวรณ์ห่วงเธอมาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหารเพื่อนัดเธอกลับบ้านวันนั้นฉันจึงได้เจอมีแขกใจใหญ่ร้องมาลัยให้เธอสุดท้ายเล่าเธอหลงเหอตามเข้าไปความรักก็เลยเป็นน้ำตาเสียเวลาต้องกลับมาเสียใจพอเห็นคาเฟ่ใจฉันเควอกสั่นควันหายปวดร้าวสวงในยังเสียวหัวใจไม่ลืมมาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหารเพื่อนัดเธอกลับบ้านวันนั้นฉันจึงได้เจอมีแขกใจใหญ่ร้องมาลัยให้เธอสุดท้ายเล่าเธอหลงเหอตามเข้าไปความรักก็เลยเป็นน้ำตาเสียเวลาต้องกลับมาเสียใจพอเห็นคาเฟ่ใจฉันเควอกสั่นควันหายปวดร้าวสวงในยังเสียวหัวใจไม่ลืมโอ้ยครับขอพูดในไลฟ์ครับกับเสียงเพลงมวนๆนะกับนักร้องประจำช่องคือเก่าแล้วครับผมฝากเป็นแรงอกแรงใจให้กับคนสวนเฮ็ดงานอยู่นี่นะครับผมแล้วก็ให้แฟนครับ FC ได้ฟังกันมวนๆครับนี่ครับตอนนี้ก็พี่หงพี่สีเราก็ทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้ว
เหลือแต่พี่แอดครับกำลังได้ยินเสียงเปิดประตูละคงสิมาละเบิ่งว่าเพิ่นสิเอาหยังมาเสียงเปิดประตูละซั่นดอกนี่ครับผมอยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นล่ะติดตามชีวิตแรงงานคนไกลบ้านไกลถิ่นครับจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยความทุกข์ความยากบีบคั้นให้จากบ้านจากแรงมาเกาแห้งมาขายครับขายแลกเงินเพิ่นโอ้ยได้ยินเสียงเปิดประตูแต่โดนแต่หน้าก็ยากมากแท้ขนหยังมาเนาะอันนี้พี่หงแล้วก็ว่าอีกบ่ดนเด้ครับอีก 7-8 มื้อแล้วว่าสิเมื่อยเลยบ่บ้านฮะเพิ่นน่ะสิ้นเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็สิ้นเดือนนี่เดี๋ยวก็สิ้นเดือนน่ะโตมาเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วโอ้ยไปเฮ็ดหน้าแล้วบ่ติเฮ็ดหน้าคือเก่าโหดโพดเฮ็ดหน้าเดือนธันวาเว้ยตอนแรกว่าสิเฮ็ดแล้วบ้านเพิ่นบ่นี่พร้อมกันเบิดหมู่บ้านนะเออต้องทาน้ำทาหยังเพิ่นอีกสรุปคือบ่แม่นว่าเฮ็ดเจ้าเดียวเฮ็ดเบิดบ้านนั่นน่ะเบิดหมู่บ้านก็คือว่ามีเครื่องมีหยังสูบน้ำสูบหยังมาพุ่นล่ะติต้องพร้อมกันมาเครื่องมันบ่หันแหละเออแต่ว่าบ่นี่ร่วมหยังประชุมกันว่าสิเอาจังได๋แบบใดนะถึงประชุมถึงเว้าซื้อว่าค่าน้ำมันเว้าพร้อมละเป็นไฟฟ้าโอไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเอ้ามีค่าใช้จ่ายคือเก่าปรึกษาหารือกันว่าสิเอาจังได๋เออโอเคตกลงกันก็ค่อยย่องกันเออน้ำนี่แม่น้ำหยังน้ำนี่แม่น้ำชีใส่น้ำซี่เนาะเครื่องดูดน้ำด้วยกับไฟฟ้าเออโอ้ยพักจากถามพี่แอดครับโอ้ยถามพี่หงครับนี่มาถึงพระเอกคนสุดท้ายแล้วมาซ่าก็มูเพิ่นนี่โอ้ยว่าซั่นว่าเบิดอยู่ว่าซั่นว่าโอ้หลายครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ 3,000 เต็มพอล้ออืมก็ถามพี่หงไปเนาะเพิ่นสิไปเฮ็ดหน้าเดือนธันวาเด้อพี่น้องฟังเอาเด้อเดือนธันวาแต่ว่าแหล่งน้ำเพิ่นน่ะคือแม่น้ำซี่ระบบการดูดน้ำใส่ระบบไฟฟ้าครับแต่แม่นว่าสิไปเฮ็ดเจ้าเดียวผู้เดียวเด้เพิ่นว่าต้องมีการไปประชุมไปหารือกันเพราะว่ามันน้ำท่วมถึงหมู่บ้านนะครับเป็นบ่ได้เฮ็ดถึงหมู่บ้านได้เฮ็ดอยู่ดอกแต่ว่าน้ำมันเอาไปกินเบิดตั้งแต่มันเขียวๆพุ่นละน้ำเอาไปกินเบิดเที่ยวนี้เพิ่นก็เลยว่าสิกลับไปเฮ็ดดูดน้ำ4เฮ็ดครับผมสิเป็นหน้าปังดิเนาะแม่นว่าพี่หงหน้าปังครับหน้าปังเป็นหน้าปังครับพี่น้องเป็นหน้าปังเด้อว่าหน้าปีหน้าเขาดอเพิ่นนั่นบ่ได้ละเบิดแล้วครับเบิดซิดโหเป็นแต่สงสารอยู่ดอกขายเหี้ยขายแห้งอยู่กรุงเทพก็เมื่อยเพราะแห้งแล้วครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าบางหันก็เบิดทุนไปซื้อพี่น้องเอ้ยน้ำเอาไปกินบ่เว้าบ่โทษไผครับดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันตกบ่ตามฤดูกาลดอกฝนก็ได้พายุก็ได้พี่น้องเอ้ยสู้กันเอาสู้ๆเด้อไปเดี๋ยวผมแม่งหน่อยจะมาแล้วไปแล้วบ่หมวกครับนี่ไปขั้นได้มานี่แหละครับผมขยะตอนนี้เพิ่นก็ทิ้งกันเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่สิได้คืนเมื่อบ้านเอ้ยขึ้นเมื่อเขาไปในพื้นที่ครับผมได้บ่ได้สูบยาลืมกระเป๋ากระป๋องไปเลยเออก็ดีใจครับเพิ่นครับให้กําลังใจเพิ่นล่ะเรื่องเลิกยาครับเลิกบุหรี่เออเลิกบุหรี่โอ้ยพี่หงแล้วก็พี่วิโรจน์แล้วก็คนขับรถคุณลิเดียครับก็ให้กําลังโอ้กําลังใจเพิ่นให้เพิ่นเลิกได้เนาะดีใจกับเพิ่นอยู่ก็สําหรับช่องคนอีสานไกลถิ่นครับมื้อนี้ครับก็ฝาก FC แฟนคลับผู้เก่าและพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเด้อรวมถึงอย่าลืมกดลูกกระดิ่งครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าแล้วครับผมมื้อนี้แจ้งตัวเขาบ่ติดรถเนาะโอ้บ่ได้เขาเว้นเนาะสําหรับมื้อนี้ครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ